แนะนำเลยคุณเจ๋อไม่ต้องนึ่งคีย์บอร์ดเปิดเล่าเลยตำลึงหน้าบ้านครับผมอ่อนๆเลยหัวลูกชิ้นเลยครับมันใส่ลูกชิ้นเนื้อบัวเป็นมีขาวครับวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยแหละครับจวกตุ๋นบรรยากาศแดดแรงแต่ว่าลมเย็นครับผมตกสวยงามไหมล่ะครับผมกินมากโอเคมาใช้เท้าด้วยครับตักจวกจวกเมื่อกี้นี้ครับโอเคครับผมไปลุยกันครับผักบุฟเฟ่ครับผมโอ้ยพิธีโอ้มีสารแหน่ด้วยครับผมหอมกระเทียมเล่าเออยังมาครับเขาเอิ่นหอมหลับครับอยู่เล่ามันจะบ่มันจะบ่เหม็นแห้งคือจังสารแหน่ไทยด้วยครับได้ลองแล้วเทศนี้กระเพาะมีกระเพาะด้วยครับสุดยอดสุดยอดตำลึงหน้าบ้านเขากันครับผมสุดยอดได้ละแห้งเป็นเส้นมีขาวนี่คือมาน้ำใสเลยหัวลึกจอดครับเทศสุกก่อนทั้งปรุงครับผมเริ่มก่อนหอมเนื้อมากที่เด็กครับพี่เปาเบิร์นอยู่นี่นี แซ่บมากอันนี้ครับผมอันนี้ยังเป็นทางการแนะนำเลยคุณเจ๋อไม่ต้องนึ่งเอากันแซ่บมากที่เด็ดนะครับมือนี่หลายอย่างเขาเองยังกินเฟืออยู่แล้วเลยครับหอมดาบด้วยอื
ของแท้แต่ชิ้นใหญ่สดๆความคือเขากันสดๆชิ้นเนี่ยพริกจีครับจะทำให้รู้เรื่องเลยจิ้มกะปิในก็โรยลงไปเลยครับผมที่เด็ดครับเดี๋ยวพ่นออกหูเลยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนน้ำซุปเดี๋ยวใส่ครับผมซอสพริกจีกันครับผมยืมตามนี้หอมดาบพี่มึงหรือให้กระปุกเลยเดี๋ยวครับหอมเหมือนกันแต่ผมว่ามันจะแหนกทำนี้น้ำจิ้มครับเออน้ำจิ้มซุกกี้ครับดูแล้วเป็นเรื่องสอดตับสอดทัวร์นี่นะครับจับมาเพื่อนซุ่มนี่ตกหลอกไปเลยพักซุ่มนึงนี่ครับผมเผ็ดตะไคร่กับ2หมดถ้วยไปเลยสุดยอดรุนแรงมากคิดหอดเฟิร์สเล่าเลยสุดยอดจริงครับสุดสุดให้กินร่อมครับผมเพิ่งไปถึงเราจังเหนือกพริกกี้เลยกะกินต้มเหนือกเขาสดจังเลยครับผมพร้อมดาบจริงแน่นพักเลยสุดยอดจริงๆจำเบิร์ดเดียวไปกินเองความหอมดับมันแสบมากแต่ก๋วยเตี๋ยวก็สุดยอดเลยเดียวผมใหญ่ซ่าสองนะครับนู่นหนึ่งเลยทางบ้านลูกอีสานอ
ข้างร้านมาเพิ่มด้วยจุกครับผมอิ่มใจไปครับสุดยอดไฮโดรลาบฮะไฮโดรลาบเว้ยไปนอนไปเย็นๆไปพูดกับข้าวเยอะแยะเลยคุณนะอาหารเม็ดด้วยเว้ยเดี๋ยวคนก็ปรุงใหม่